สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข้อคนรักรถค่ะวันนี้อยู่กับคะแนนนะคะแล้วก็พี่กบค่ะเราสองคนเนี่ยก็มาอาสาทำหน้าที่พาทุกท่านนะคะทัวร์ที่งาน Bangkok International Motor Show 2021ครั้งที่42ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีแห่งนี้ค่ะใช่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาเห็นหน้าพี่อ่ะเป็นไงเบเบ้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแนนไม่เปิดโอกาสให้พี่ได้พูดเลยวันนี้มาด้วยคอนเซปต์อะไรปีนี้ภาษาอังกฤษหรูๆว่า Shaping the Next Chapter เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมนวัตกรรมใหม่ๆในงานกันเลยดีกว่าครับไปค่ะไปไหนไปบูธไหนก่อนไปบูธไหนก่อนทางนี้เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benzโกเป็นไงบูธนี้โอ้เข้ามากับแบบแนวใหม่เลยเขาใช้แนวความคิดที่ว่าประสบการณ์ดิจิตอลสุดล้ำลึกครับมันคืออะไรครับพี่คือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งที่เราทำมอเตอร์โชว์เราจะได้ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจมาจากงานมอเตอร์โชว์หลักๆของโลกอย่างแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์ครับนี่คือความภูมิใจของชาวไทยเลยนะออโต้โชว์งานแรกของโลกของ Mercedes-Benz ที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับที่แบบว่าเราเดินผ่านไปแล้วกลับมาก็เอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยขอดูอีกรอบนึงครับปีนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องตัว E เป็นหลักนะครับพอมาคราวนี้ในงานมอเตอร์โชว์เราเปิดอีก2ตัวก็คือคูเป้กับแคบิโอเล่ที่เรายืนพิงกันอยู่นี่นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเห็นอยู่หน้ารถเลยก็คือระบบไฟส่องสว่างที่เราเรียกว่ามัลติบีม LED นี่คือรถที่มีไฟส่องสว่างไกลที่สุดในตลาดตอนนี้ครับแล้วมีระบบที่เรียกว่า MMC คือสามารถจะสั่งงานได้เปิดล็อกรถได้ทำอะไรได้คุยกับมันได้ทุกอย่าง 350DE เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ที่เป็นดีเซลครั้งแรกในประเทศไทยเพราะปกติเราจะรู้แต่ว่ารถ Plug-in เนี่ยจะเป็นเบนซินครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าคราวนี้เป็นดีเซลกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเป็น Plug-in ทีนี้เนี่ยข้อดีข้อเด่นของมันคือแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นล่าสุดแล้วซึ่งไปได้ไกลถึง106กิโลเมตรแปลว่าถ้าบ้านเราอยู่เรียกว่าชานเมืองเข้าไปทำงานที่กรุงเทพกลับเข้ามาเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดนะ อยากให้ลองแวะเข้ามานะครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของบูธรถยนต์ Mercedes-Benz ครั้งแรกในโลกเลยนะครับแล้วก็มาชมรถไฮไลท์หลายๆคันที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ด้วยตนเองครับครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บูธของ BMW นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเรานึกถึงค่ายรถฝั่งยุโรปที่มีความหรูหราแล้วก็มีความสปอร์ตวัยรุ่นชอบขับต้องนึกถึง BMW เลยและมีความแรงซ่อนอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องนะคะและตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับคุณกฤษดาอุตโมทผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร BMW Group ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสีสะท้อนแสงเข้าตาอีกแล้วเข้าตาเลยนะใช่เข้าตาเลยหนูเนี่ยต้องพยายามเบิ่งตาเพราะว่าสีมันแสบมากมันโดนมากสีในรุ่นนี้ครับก็เป็นเจเนอเรชั่นที่6แล้วนะครับของ BMW M4 แล้วก็ M เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของสมรรถนะทางด้านเครื่องยนต์เราก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็น M Twin Power Turbo นะครับอันนี้6สูบ510แรงม้านะครับ0ถึง100เนี่ยอัตราเร่งภายใน 3.9 วินาทีเท่านั้นเองครับนะฮะแล้วก็ระบบตัวถังเนี่ยก็เป็นอย่างข้างบนเนี่ยเห็นหลังคาว่าเป็นรูฟไลน์ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วนะครับพร้อมกับตัวเบาะข้างในที่เป็นบัคเกอร์ซีทนะครับแบบนี้ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันเพราะนั้นทำให้ตัวรถเนี่ยโดยรวมเนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ M340i X Drive เป็นคันสีขาวที่อยู่ข้างหน้าบูธเลยนะครับอันนี้เป็น M Performance รุ่นแรกที่เราประกอบในบ้านเรานะฮะก็เป็นสปอร์ตซีดาน4ประตูนะครับแต่พกพาความแรงมาด้วยเพราะว่ามีแรงม้ากว่า300กว่าแรงม้าเลยนะครับในรถรุ่นนี้ปีนี้บูธของ BMW Group เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเป็น M Town ซะส่วนใหญ่ใช่เป็นในเรื่องราวของ BMW M Power ซะส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับ
โปรโมชั่นเราก็มีเป็นข้อเสนอให้กับลูกค้านะครับที่จองรถยนต์ BMW ในงานเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้บริการของ BMW Financial Service นะครับเราก็จะขยับตัว BSI จาก3ปีเนี่ยขยับไปเป็น5ปี 100,000 กิโลคุ้มครองในเรื่อง maintenance ทั้งหมดเลยใครที่เป็นแบบบิมเมอร์นะคะสามารถมาดูได้เลยในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะ Impact Challenger 3นะก็คือเจอเลยโหบูธยิ่งใหญ่อลังการมองไกลๆก็คือเห็นนี่ก่อนเลยเห็นเจ้าคันนี้ก่อนเลยเห็นคันนี้ก่อนสวยสะดุดตามาแต่ไกลใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษดาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรา2คนนะฮะก็มาอยู่ในบูธที่นี่แล้ว Toyota โอ้รถเพียบเลยอ่ะเธอไม่ต้องเต้นมากเธอไม่ต้องเต้นมากเธอไม่ต้องอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่านี่คือรถรุ่นพิเศษที่เอาใจสาวๆโดยเฉพาะจริงป่ะเพราะว่าเห็นไหมสีขาวเขาไม่ใช่สีขาวธรรมดานี่ก็คือ Yaris Active Play นั่นเองโอ้ยังเอาใจสาวๆแม้กระทั่งกระจกรถเขายังทำมาพิเศษสำหรับเป็นกระจกที่ดูดซับความร้อนก็คือความร้อนเนี่ยจะน้อยลงนอกจากนี้ล้ออะไรของเขาค่ะมาดูค่ะคุณผู้ชมค่ะล้ออะไรของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับนะคะใส่ไข่2ใบถูกต้องนะคะแล้วก็พิเศษ25บ้าบอล้อไม่ธรรมดาครับเป็นล้ออลอยปัดเงาผสมสีเขาเรียกว่า Dark Mulberry Mulberry ก็คือแบบสีม่วงๆไม่พอครับยังไม่พออันนี้ก็คือ Play Connect Car Telematics ใช่ใช่ใช่เป็นหน้าแอปของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ถูกต้องดูดิดูดิเห็นนะดูดิจะบอกว่าชอบมากเลยอ่ะเห็นแล้วโดนใจมากกับบั้นท้ายของน้องคือมันไม่ได้เป็นแค่แบบโครเมียมใช่ไหมสำหรับเจ้าโตโยต้าโคโรล่าอาริสเนี่ยมันไม่ใช่มันจะมีเท็กเจอร์แบบเล็กๆตรงนี้นี่อันนี้พอเลยนี่อันนี้เหมาะเลยเหมาะแล้วอันนี้อะไรอ่ะขึ้นไปนั่งข้างบนดิอันนี้คือนี่โตโยต้าครอสไงโตโยต้าครอสอันนี้ออกมาแบบประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วเป็นไงอันนี้เขาแบบแต่งออกมาก็สามารถที่จะลุยอะไรได้นิดๆหน่อยๆเปิดโลกกระทัดให้มันมากขึ้นใช่แต่ว่ามาดูอีกคันนึงเลยดีกว่าเป็นครอสเป็นครอสแบบสตรีทยูสนะแต่งแบบซิ่งๆหน่อยแบบเฮ้ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะซึ่งคันนี้ Toyota Cross เหมือนกันและคันนู้นก็คือ Toyota Cross เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ style อ่ะว่ามาสิรุ่นนี้ยังไงดี Supra นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Toyota เขานะเพราะว่า Supra เองเนี่ยก็ทำออกมาจริงๆแล้วนี่มีอยู่ไม่กี่ generation เท่านั้นเองมีตั้ง 3-4 generation อันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดของเขานะฮะซึ่งจริงๆเป็นการแชร์แพลตฟอร์มกับอีกค่ายนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาดูบูธ Toyota หรือว่าอยากจะมารู้ทั้งหมดของ Toyota เนี่ยก็สามารถมาได้เลยที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะคะใช่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์โทเชียกิไมคาวานะคะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮารารองกรรมการผู้จัดการบริษัทบรีเทคอิซูซูเซลล์จำกัดนะคะที่บูธอิซูซูในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ค่ะท่านประธานบอกว่าคราวนี้นะคะอิซูซูนำรถมาทั้งหมดนะคะ12คันประกอบไปด้วย All New Isuzu MiX 4คันนะคะแล้วก็ All New Isuzu D-Max 8คันค่ะแล้วมีรถ modify พิเศษไหมคะはい MiX あと V Cross それと Cab 4ですねそれぞれにですね特別なモデルを使用しておりますในบรรดา12คันนะคะท่านประธานก็บอกว่าเรามีรถ modify พิเศษตกแต่งพิเศษอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะก็เป็นAll New Isuzu MiX 1คัน Isuzu D-Max E-Cross คันหนึ่งและ Isuzu D-Max Patrol อีกคันหนึ่งค่ะท่านประธานก็ขอถือโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณชาวไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดียิ่งตลอดมาค่ะอยากเรียนเชิญทุกท่านที่บูธ Isuzu ด้วยค่ะจนถึงวันที่4เมษายนนี้นะคะขอบคุณท่านประธานและคุณคาซาร่ามากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าเดินมาทั้งหมดทั้งมวลในงานนะพี่กบเมื่อยขาเมื่อยขาใช่ไม่ใช่เราต้องมาสะดุดที่บูธนี้ใช่แฟนน้องใหม่ครับแฟนน้องใหม่จะเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ตรงนู้นแต่มาเป็นน้องในนี้ถูกคุณจิรศักดิ์ชื่นอารมณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บริษัท Glass Warm Motor ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวเด็ดเลย Powerwall S6Hybrid SUV เปิดตัวครั้งแรกในโลกครับเพราะว่าไม่แม้กระทั่งที่จีนนะครับก็ยังไม่เปิดตัวนะครับเปิดแค่ตัว Combustion Engine หรือ ICE เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าคนไทยนะครับที่จะได้มาสัมผัสตัวจริงๆของตัว Hybrid SUV ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินไปเดินมาได้ยินคนพูดคำว่า
เฮ้ยเนี่ยมันมีแบบระบบเหมือนออโต้ไพลอตใช่ครับผมเฮ้ยออโต้ไพลอตมันแบบนักบินไม่ใช่หรอแบบบนเครื่องบินทำไมมันอยู่บนรถมีความสงสัยอันนี้คือเป็นในเรื่องของตัว autonomous driving นะครับก็คือสามารถที่จะมาจองนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับสามารถที่จะจองได้ว่าคุณจะเข้ามานั่งหรือว่ามีประสบการณ์กับรถที่ไร้คนขับได้เลยคุณผู้ชมคะอะไรอะไรแหมอะไรล่ะตื่นเต้นงานเรามาอยู่ที่มิตซูบิชิใช่แล้วค่ะสำหรับรถของมิตซูบิชินะคะด้านหลังของเราก็คือรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเอดิชั่นเขาบอกว่ารถคันนี้นะคะเทคโนโลยีของเขาเนี่ยพิเศษมากเลยเขาจะมีกระจกกันแสงแดดนั่นนู่นนี่จากค่ายต่างๆใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเบาะสะท้อนแสงแดดคือนั่งแล้วไม่ร้อนนั่งแล้วไม่ร้อนแล้วสะท้อนแสงแดดออกไปได้แต่ว่าในงานนี้ Motor Show ครั้งที่42นี้นะคะจะมีเรื่องของรถพิเศษอะไรนอกเหนือจากนี้อีกบ้างแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษนอกเหนือจากนี้อีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารกันเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับเนื่องในโอกาสปีนี้นะครับ Mitsubishi Motors นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับมาด้วยสีแดงใหม่นะครับเป็น1ใน Passion Red Edition ทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำ Mitsubishi Motors นะครับอีกคันนึงครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็น Mitsubishi Triton Special Edition ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจควรหาเวทนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดย Inspiration แรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทพไททันใช้ชื่อว่า The Triton God นะครับก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของ Triton นะครับที่แข็งแกร่งนะครับพุ่งทะยานมุ่งไปข้างหน้าเพื่อฝ่าฟันทุกอุปสรรควันนี้ครับที่งานของเราได้นำรถยนต์ Mitsubishi ครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Outlander PHEV นะครับMitsubishi Pajero Sport นะครับMitsubishi Triton นะครับ Expander นะครับ Atlas แล้วก็ Mirage อีกด้วยนะครับรถยนต์ของเราทุกรุ่นในวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัล Car of the Year ประจำปี2021ด้วยนะครับรวมทั้งหมด7รางวัลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาส60ปีนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Special Edition ก็ตามหรือเป็น Passion Red Edition ก็ตามนะครับทางบริษัท Mitsubishi Motors นะครับจะสมทบทุนนะครับเงินบริจาคนะครับสูงสุดถึง 5,000 บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธินะครับหรือองค์กรการกุศลนะครับและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับปีนี้เราเลยจัดแคมเปญพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราใช้ชื่อว่า Mitsubishi Motors 60ปีแจก60ล้านนะครับโดยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถยนต์ Mitsubishi Motors ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงธันวาคมปีนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะครับมูลค่ารวม60ล้านบาทนะครับชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองคำหนัก60บาทถึง6รางวัลด้วยกันนะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับเชิญชวนเลยครับแวะมาที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับมาที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors เราได้นำรถยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นเลยทีเดียวผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสักรุ่นนึงละครับที่ถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บูธของ MG นะคะอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ที่ต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็เป็นรถที่แบบรูปทรงสวยงามออปชันเยอะมากออปชันเยอะใช่นะคะแล้วตอนนี้ค่ะข้างๆเราอยู่กับผู้บริหารของ MG นะคะคุณชาญจองพิสารค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีให้บอกตัวไฮไลท์ด้านข้าง2คันนี้หน่อยได้ครับก็ MG Xpander ของเรานะครับเพิ่งเปิดตัว facelift นี่เป็นโฉมใหม่นะครับก็มาด้วย positioning เดิมคอนเซ็ปต์เดิมก็คือ MG Xpander กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะครับไอ้คำว่าให้มากกว่าความแกร่งเนี่ยเรามองกันว่าความแกร่งเป็นเบสิกฟีเจอร์ที่เหมือนกับออปชันรถกระบะทั่วไปต้องมีแล้วล่ะครับแต่เรามีเหมือนกับระบบเซฟตี้ระบบดิสเบรก4ล้อมีระบบไอสมาร์ทมีออปชันมากมายให้ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับ
ความคุ้มค่าให้มากกว่าความแกร่งขึ้นมาครับนอกจากนี้เราก็มองว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อรถพวกรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยสถานีชาร์จปัญหาเลยล่ะก็เป็นการสร้างความมั่นใจแหละก็จะให้เขามั่นใจได้ไงในการเดินทางอะไรอย่างนั้นเราก็เลยมีการลงทุนทำ MP Super Charge นะครับตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว100กว่าแห่งอยากขอเชิญชวนนะครับทุกท่านใครที่อยากดูเทคโนโลยีใครอยากมาสัมผัสเทคโนโลยีบอกว่าความคุ้มค่าที่เราอัดแน่นอยู่ในรถ MG เป็นยังไงบ้างก็อยากจะขอเชิญชวนมาลองเทสต์ไดรฟ์มาลองดูว่ารถยนต์เราเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับจริงแล้ว Honda อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะที่สนับสนุนของเรามาอย่างดีเลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ย Honda ก็สามารถที่จะครองอันดับ1ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยนะคะจนมกราคมพา2เดือนที่ผ่านมา Honda ก็ยังครองอันดับ1อยู่นะคะเขาต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆเลยสำหรับวันนี้นะคะ Honda ก็ได้นำยานยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงในงาน Motor Show สำหรับไฮไลท์ก็จะเป็น The City Series นะคะก็คือเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่สำคัญก็มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับโปรโมชั่นในปีนี้นะคะที่เรานำมาคือจะเป็น Honda Big Smile นะคะเรามีแคมเปญหลากหลายออปชันให้เลือกนะคะอย่างเช่น Accord หรือว่า CR-V ก็จะเป็นดอกเบี้ย 0% Civic เราก็จะมีฟรีประกันภัยให้นะคะ Honda พยายามที่จะทำออปชันในแคมเปญได้หลากหลายเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของได้โดยง่ายค่ะนอกจากภายในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะคะจะมีรถสวยๆให้เราดูแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้องคู่กับรถเลยก็คืออัคเซสซอรี่โดยเฉพาะเรื่องของฟิล์มติดรถยนต์ซึ่งสำคัญมากเลยนะเพราะเมืองไทยเป็นเมืองแบบยอดร้อนเลยอ่ะถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของลามิน่าฟิล์มนะคะและที่ยืนอยู่ตรงข้างๆของเรานี้ค่ะนั่นก็คือคุณจันทภาสายสมรนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเทคโนเซลเฟรชจำกัดนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ไฮไลท์นะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องของฟิล์มใสการความร้อนสูงไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลนะคะก็แนะนำเหมือนรถ Lamborghini คันนี้เลยเป็น Stratos 70ส่วนตัวถังของรถคันเนี้ยตัว4รถเนี่ยนะคะก็ถูกปกป้องด้วยฟิล์มกันสะเก็ดหินฟิล์มซึ่งเป็นแค่ตัวจริงนะคะก็ต้องเป็นลามิน่าดิจิตอลโซลาร์แมทริกซ์แล้วก็มากับน้องใหม่ CM Series แล้วก็เอา CM Icon มานำเสนอในบูธวันนี้ค่ะเรียนเชิญแฟนๆรายการคอคนรักรถนะคะทางบูธฟิล์มบองสายลามิน่าเราก็อยู่ที่Challenger Hall 1นะคะมาที่เสานะคะหมายเลข13ตัวเลข Lucky Number นะคะยังไงก็เรียนเชิญแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยินดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของ Mazda นะคะอีกหนึ่งค่ายรถยนต์ที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากคนรักรถทั่วประเทศเลยคุณทีเพิ่มพงพันธ์นะคะเป็นรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์บริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดนะคะวันนี้พี่ทีเอารถรุ่นไหนของ Mazda มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมบ้างคะครับไฮไลท์นะครับบนเวทีหลักของเราก็จะเป็นตัว All New Mazda BT50 นะครับซึ่งเราเปิดตัวสดๆร้อนๆในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับในงาน Motor Show ปีนี้เราก็เอา BT50 ใหม่เนี่ยมาแต่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับเราใช้ชื่อว่า BT50 Kensho นะครับก็อย่างที่เรียนว่า Mazda เองเนี่ยเข้าใจว่าดีไซน์เป็นจุดขายหลักและลูกค้าเราชื่นชอบดีไซน์แล้วก็ Mazda ก็ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรถมามากมายเลยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเองเนี่ย Mazda 3เองก็ได้รับรางวัลCar World Car Design of the Year นะครับปี2020นะครับนะคะขอบคุณคุณทีมากเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกับเราโดยเฉพาะให้กับลูกค้า Mazda ที่สนใจจะมาจองภายในงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเดินกันจนแบบพี่กบหัวจะวายแล้วเนี่ยเกือบจะต้องทำปั๊มหัวใจแล้วก็ดี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 เอาดิเดี๋ยวป่วยลงเดี๋ยวนี้เลยแค่ปั๊มหัวใจอย่างเดียวหรอแหมก็เดินไกลนะฮะเพราะว่างานเขายิ่งใหญ่จริงๆครับผมเดินมาตะกี้นะจากนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาหนังแท้ด้วยเนี่ยนาฬิกาหนังแท้เนี่ยนะก็ออกมาประมาณ10กว่าโลได้เดินไปเดินมานะไปชมรถคันนู้นรถคันนี้รถคันนี้รถคันนู้นอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปใช่แล้วค่ะต้องเรียกได้ว่างานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะจัดยิ่งใหญ่จริงมีหลายๆค่ายเนี่ยนำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดโชว์จัดแสดงในงานนี้นะคะรวมถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าพี่โก้ซึ่งแน่นอนว่ารถพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักรถอย่างเราที่ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแมนเทนแนนซ์รถนะก็สามารถประหยัดไปได้เกินครึ่งเลยทีเดียวใช่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถมาในงานของเราได้นะในงานนี้มอเตอร์โชว์นะคะจัดวันไหนถึงวันไหนวันที่24มีนาถึง4เมษาปีนี้นะปีนี้นะปีนี้นะ2564นะใช่ไม่ต้องมาปีหน้านะปีหน้าเขาก็มีอีกแต่คนละงานกันแต่คนละวันนะคะเป
ีนี้นะที่ Challenger ครับเมืองทองธานีนะคะฮอล์1ถึง3ใช่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามเรา2คนและรายการคอคนรักรถได้ใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทาง TV5 HD1 กด1นะคะหรือสามารถติดตามทางออนไลน์ก็ได้นะคะทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage คอคนรักรถหรือ YouTube Channel ค่ะคอคนรักรถหรือทางเว็บไซต์ www.carvariety.com นะคะใครที่อยากจะให้เรานำเสนอเรื่องราวใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่เป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสำหรับเวลาที่เราอัพโหลดคลิปใหม่ๆด้วยต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales นะฮะที่มอบรถสำหรับการเดินทางไว้ใช้ถ่ายทำรายการสวยๆมีสาระดีๆอย่างนี้ทุกเทปเลยนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยใช่แล้วครับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล็กชัดสว่างไม่ต้องใหญ่โตระโหฐานใหม่ล่าสุดแต่งเติมสีสันพร้อมที่จะไปสู้กับเด็กอนุบาลอย่างเจ้าไอ้คันนี้ได้แน่นอน